ัญนะคะวันนี้ก็มองในส่วนของเซ็ต50 Index Future ถึงแม้ว่ามีแนวโน้มจะพึ่งตัวขึ้นตามทิศทางของตลาดต่างประเทศโดยได้รับแรงหนุนจากในส่วนของการมูลพันธบัตรของสเปนเมื่อวานนี้ที่ได้รับการตอบรับค่อนข้างดีแล้วก็ในส่วนของ IMF เองที่มีการปรับเพิ่มการคาดการณ์ขยายตัวของเศรษฐกิจโลกในปีนี้แล้วก็ในส่วนของปีหน้ารวมถึงตัวเลขเศรษฐกิจของเยอรมนีในส่วนของตัวเลขความเชื่อมั่นที่ออกมาค่อนข้างดีก็ดูเหมือนว่าจะทำให้นักลงทุนเนี่ยคลายความกังวลในเรื่องของเศรษฐกิจในแถบยูโรโซนลงไปบางส่วนแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก็มองว่ายังคงต้องติดตามในส่วนของการประมูลพันธบัตร อายุ2ปีแล้วก็10ปีในพรุ่งนี้ต่อไปแล้วก็ในเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐแล้วก็ในฝั่งยุโรปเองที่จะมีการประกาศออกมาในสัปดาห์นี้โดยทั้งนี้ก็มองในส่วนของแรงขายของนักลงทุนต่างชาติเองยังคงเป็นปัจจัยกดดันให้ในส่วนของตัว S&P 500แล้วก็ในส่วนของ S50 M12 เนี่ยมีโอกาสที่จะฟื้นตัวได้ค่อนข้างจำกัดแล้วก็มองว่ากรอบการปิดตัวในวันนี้ในส่วนของ S50 M12 น่าจะยังติดบริเวณ820จุดแล้วก็ยังคงเห็นความผันผวนระหว่างวันโดยมีในส่วนของสัญญาณทางเทคนิคเองที่ยังสะท้อนภาพแนวโน้มที่เป็นขาลงอยู่ก็แนะนำว่าให้เน้นเป็นการยังเน้นเป็นการเทรดดิ้งขึ้นขายลงซื้อในกรอบ800ถึง820จุดต่อไปส่วน Safety Index Option ถ้ามองในส่วนของ Put Call Volume ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นวันที่2มาที่ระดับ 1.47 เท่าแล้วก็ในส่วนของ Put Call Open Interest เนี่ยก็ยังปรับตัวขึ้นอีกเล็กน้อยมาที่ระดับ 1.38 เท่าโดยมี Priority โดยรวมในฝั่งของ Call Option เนี่ยที่ยังคงอยู่ต่ำกว่าระดับของ Put Option ต่อเนื่องเป็นวันที่8ก็ยังสะท้อนภาพแนวโน้มที่เป็นขาลงแต่ว่าระหว่างวันยังคงมีความผันผวนอยู่ก็แนะนำให้ถือสถานะช็อตคอลสัญญาเดือนมิถุนาที่ราคาใน1850จุดต่อไปเนื่องจากในส่วนของ Set 50มองว่าวันนี้น่าจะเห็นการดีดตัวไม่น่าจะผ่านระดับ825ถึง830จุดขึ้นไปได้ส่วน Single Stock Future ถ้ามองในส่วนของตัว ITD M12 ในส่วนของสัญญาณทางเทคนิคเองยังคงเป็นแรงหนุนหลังจากที่เมื่อวันยังคงเห็นราคาปิดแท่งเทียนมีสีขาวยาวแล้วก็ในส่วนของแท่งเทียนเองมีการเรียงตัวอยู่ในรูปแบบ Double Bottom พร้อมกับในส่วนของ Indicator ทุกตัวก็ยังคงให้ค่าสัญญาณบวกมองว่ามีแนวโน้มที่จะปรับตัวขึ้นไปที่ระดับ 3.66 บาทก่อนก็แนะนำถือสถานะรองต่อได้โดยตัดขาดทุนต่ำกว่าระดับ 3.40 บาทส่วน TMB M12 หลังจากที่แนะนำให้เปิดสถานะรองในเมื่อวานนี้แต่ว่าราคาเนี่ยปรับตัวลดลงมารับในเรื่องของรายงานผลกำไรสุทธิไตรมาส1ของ TMB ที่ลดลงมาจากไตรมาสก่อนมายังระดับ 1.03 ล้านบาทแต่ก็มองว่ายังมีโอกาสที่จะฟื้นกลับขึ้นมาอีกครั้งโดยทั้งนี้ในส่วนของทางฝ่ายเองก็ยังมองว่าน่าจะเห็นการฟื้นตัวของกำไรในไตรมาสที่เหลือของปีนี้ของ TMB แต่อย่างไรก็ตามแนะนำให้ปิดสถานะรอไปก่อนในช่วงที่ดีดตัวขึ้นโดยตัดขาดทุนที่ระดับ 1.60 บาทส่วน Commodity Future มองวันนี้ในส่วนของ Gold Future มีแนวโน้มที่จะฟื้นตัวขึ้นแต่อาจจะอยู่ในกรอบที่ค่อนข้างจำกัดแล้วก็ยังไม่น่าจะผ่านระดับ 24,500 บาทโดยทั้งนี้ถ้ามองในส่วนของราคาทองคำสปอตโกลด์ก็ยังค่อนข้างทรงตัวถ้าเทียบจากช่วงปิดตลาดของฟิวเจอร์เมื่อคืนนี้โดยอยู่ใกล้ๆระดับประมาณ 1,650 เหรียญต่อออนทั้งนี้ก็มองว่ามีการฟื้นตัวขึ้นมาจากระดับ 1,634 เหรียญโดยได้รับแรงหนุนจากในส่วนของข้อมูลตัวเลขเศรษฐกิจของเยอรมนีที่ออกมาค่อนข้างดีแล้วก็ในส่วนของการประมูลพันธบัตรสเปนล่าสุดที่ได้รับการตอบรับจากนักลงทุนรวมถึงในส่วนของคาดการณ์การแห่ตัวเศรษฐกิจโลกที่มีออกมาโดยการปรับเพิ่มขึ้นของตัวเลขการคาดการณ์ของ IMF เองก็เป็นปัจจัยหนึ่งส่วนหนึ่งแต่ว่ามองในเรื่องของความกังวลเกี่ยวกับ
ปัญหานี้สิในยุโรปยังไม่หมดไปแล้วก็มองว่าน่าจะยังเป็นปัจจัยกดดันอยู่ดังนั้นเนี่ยจึงมองการดิดตัวก็น่าจะยังค่อนข้างจำกัดเช่นเดียวกับในส่วนของตัวสปอตซิลเวอร์เองที่ปรับตัวขึ้นเพ 0.30 เหรียญมาเทียบกับ 31.70 เหรียญต่อออนเทียบจากช่วงปิดตลาดของฟิวเจอร์เมื่อคืนนี้แล้วก็ยังผลให้ในส่วนของซิลเวอร์ฟิวเจอร์เองก็น่าจะยังแฝงตัวอยู่ในสระไซเวย์ขณะที่เบรนท์ครูดออยล์ฟิวเจอร์มองว่าอาจจะมีโอกาสดิ่งกลับขึ้นมาได้เล็กน้อยแต่อย่างไรก็ตามมองในส่วนของราคาน้ำมันดิบเบรนท์เองเนี่ยยังคงได้รับแรงกดดันจากในส่วนของการเข้าไปทำสเปรดของนักลงทุนระหว่างราคาน้ำมันดิบเบรนท์แล้วก็ในส่วนของเวสเท็กซัสเนื่องจากว่าค่าพรีเมียมระหว่าง2ตัวมีแนวโน้มที่จะลดลงต่อหลังจากที่ปรับตัวลดลงตั้งแต่ช่วงต้นสัปดาห์โดยทั้งนี้ก็มองในส่วนของตัว Go Future ยังแนะนำให้รอเปิดสถานะช็อต GFJ 12แล้วก็ GF 10J 12ในจังหวะที่ดิดตัวขึ้นแต่ไม่ผ่านระดับ 24,500 บาทแล้วก็รอทำกำไรในช่วงที่ปรับตัวลดลงมาเข้าใกล้ระดับ 24,000 บาทอีกครั้งส่วน Silver Future ก็เน้นเป็นการเปิดช็อตในจังหวะที่ปรับตัวขึ้นสำหรับในส่วนของ SBJ 12โดยให้ตัดขาดทุนเหนือระดับ 1,000 บาทสำหรับในส่วนของ Brent Crude Oil Future มองว่าการดิดตัวระหว่างวันยังไม่น่าจะผ่านระดับ 3,750 บาทก็ยังให้รอเปิดช็อตในส่วนของ BRK 12เป็นการประชุมในส่วนของตลาดหุ้นค่ะ